น้องๆทุกคนนะครับผมได้กลับมาทำงานอีกครั้งนะฮะไม่ได้มาที่นานมากเลยนะครับผมสวัสดีข้างบนด้วยครับผมหมากปรินนะครับเดี๋ยวอีกสักพักจะทำขอดเลยแล้วกันนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันถึงที่นี่แล้วก็วิธีการดูแลร่างกายนะครับผมมีเพลงมาฝากครับก็เป็นเพลงของเดี๋ยวฝากก่อนนะครับขอบคุณครับก็เพลงที่เพลงละครที่จบไปนะครับมีใครได้ดูไหมฮะดัง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 จ้าพี่เทียนนะฮะแต่นี่พี่หมากครับผมอาจจะร้องเพลงไม่เพราะถ้าพี่สิงโตนะครับแต่ก็จะพยายามดำน้ำไปให้จบนะครับผมถ้าใครได้ก็ช่วยกันร้องหน่อยนะฮะมันดีกว่าที่คิดไม่ดีต่อหัวใจมันเธอเลยใช่ไหมหัวใจเลยปั่นป่วนเคยดึงมันเอาไว้ไม่ได้ไปสุดท้ายฉันก็รวนยิ่งเธอก็เลยป่วยจนต้องรักเพียงแค่เธอก่อนแค่อยากให้ชีวิตละลายไม่ต้องฟังไม่ต้องแก้ไม่ต้องห่วงอะไรเชื่อทุกคนเคยฟังนะครับถ้าใครที่ได้ดูละครเป็นเพลงของผู้หญิงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครถ้าผู้หญิงคนไหนร้องได้ก็เชื่อผมร้องได้กันนะครับอ่ะเอาฟังกันผมคุยข้างบนสวัสดีครับจ้าจ้ามาให้ใครก็ตามอยากจะขอดูแลแม่ผู้ใหญ่เพื่อเธอฉันทำได้ทุกอย่างได้เห็นว่าเธอเป็นสุขใจแค่นี้ก็มาพอกับใจของฉันที่แค่เธอรักไปไปขอบคุณหน่อยขอบคุณหน่อยพร้อมกันพร้อมกันวันนี้แสนใจไม่อยากที่อยู่กันสักคนใจเดียวเท่านั้นเอกใจจะให้ในการเล่าให้เราฟังเป็นน้ำจิ้มนิดนึงได้ไหมว่าคุณรับบทเป็นตัวละครอะไรแนวไหนสำหรับเรื่องนี้เรื่องกราบฟ้ามีตะวันนะครับก็ทางช่อง33นะครับผมก็รับบทเป็นที่อาทิตย์ครับชื่ออาทิตย์ก็น่าจะร้อนแรงฮะค่อนข้างปากจัดเหมือนเดิมครับผมก็ทะเลาะกับแบบคาแรคเตอร์ที่จะทะเลาะกับนางเอกนางเอกก็คือน้องก้าวนะครับผมก็เป็นนางเอกคนใหม่ที่เพิ่งได้ร่วมงานกันเหมือนกันค่ะต้องรอติดตามนะแต่เหมือนนายอบกับผักแอบว่าคุณสามีจะมีโชว์ชิ้นโค้งชิ้นแพ็คหรือเปล่าไม่พลาดไม่พลาดต้องตั้งใจดูเลยนะคะก็อีกหนึ่งเรื่องก็กำลังถ่ายทำอยู่ใช่ไหมใช่ครับผมก็เมื่อวานก็เพิ่งไปถ่ายมาเนี่ยใช่สามวันติดเลยที่ถ่ายมาถ่ายคิวมูฟเป็นละครมูฟครับผมก็เรื่องนี้ถ้าใครที่ชอบดูละครส้มเข้ามาด้านหน้างานเลยนะคะตอนนี้เชื่อว่าหลายๆท่านกำลังหา